คิดถึงอ่ะคิดถึงมากคิดถึงแบบว่าอยากเจออยากกอดด้วยแบบว่าว่าเขาอยากจะกอดเราบ้างไหมอะไรอย่างเงี้ยอยากรู้เหมือนกันว่าเขาเพราะว่าพ่อน่ะถ้าเจอน่ะเขาจะชอบกอดจะกอดแล้วก็จะจูบหน้าผากจูบแก้มจูบแก้มจูบปากอะไรอย่างเงี้ยเลยแล้วเขาจะบอกว่ารอพ่อนะพ่อไปทำงานแล้วพ่อจะกลับมาก็คือหายไปเลยภารกิจอีเตอร์อีจันตามหาพ่อให้พี่เปิ้ลหลังพลัดพรากกว่า30ปีเดินทางมาถึงปลายทางแล้วครับบทสรุปเคสนี้พี่เปิ้ลจะได้กอดคุณพ่อหรือถูกปฏิเสธติดตามได้เลยครับมีลูกอยู่สองคนค่ะสองคนผู้ชายคนหนึ่งผู้หญิงคนหนึ่งผู้ชายน่ะซื้อแจ็คผู้หญิงน่ะซื้อเปิ้ลเนี่ยคุณยายผมชื่อเต้ยนะคะมาจากเพจอีเต้ยอีจันมีลูกสาวอยู่คนหนึ่งเขาอยู่ที่ปทุมธานีจะตามหาคุณพ่อให้บอกแต่มาว่าคุณพ่อเนี่ยชื่อประจวบเที่ยงดีประจวบไม่ใช่จวบถูกเลยประจวบเราอยู่บ้านเกียนไทยบ้านเกียนไทยบ้านแก่นตายแบบครับบ้านเกียนไทยตำบลหล่อเมืองถูกไหมพี่นำผมไปได้ไหมสะดวกไหมไกลไหมก็พุ่นเหรอครับหล่อเมืองกับพุ่นเหรอไกลยิ่งยุ่งสวัสดีครับไม่อยู่เหรอรออีกตอนเย็นน่าจะเข้ามาอีกทีนึงจะได้รู้เลยว่าคืนนี้น่าจะได้ค้างที่101ตอนนี้5โมงนิดๆแล้วนะครับก็เมื่อตอนกลางวันไปหาคุณพ่อไม่เจอเนาะรอเขาเลิกงานตอนเย็นตอนนี้5โมงนิดๆแล้วก็จากตรงที่เราพักเนี่ยไปหาที่คุณพ่อประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงได้นะครับก็เดินทางไปรอคุณพ่อที่บ้านก่อนก็แล้วกันนะครับไม่รู้ว่าคุณพ่อจะเลิกกี่โมงนะเดี๋ยวไปหาก่อนก็แล้วกันนะครับทีมงานรอจนถึง5โมงเย็นแล้วรีบมุ่งหน้าไปบ้านพ่อประจวบอีกครั้งหวังว่ารอบนี้เราคงไม่คลาดกับพ่อประจวบอีกแล้วระหว่างทางมุ่งหน้าบ้านพ่อประจวบก็มีสายโทรศัพท์เรียกเข้าเครื่องของอีเตยเฮ้ยพ่อประจวบโทรมาตามพ่อประจวบเข้ามาสวัสดีครับสวัสดีครับอยากจะโทรหาผมครับแมนอีลีจ้ะพ่อประจวบบอพ่ออยู่ไซนี่บ่ายเดียวนี่พ่อทำงานอยู่หรอพ่อทำงานนอกเลยเขากลับมาต้องหอบไปที่ตายกับบ้านพ่อกับพ่อหรออ๋อพ่อตอนนี้เต้ยกำลังจะเข้าไปหาพ่อที่บ้านนะครับมาช่วยพ่ออยู่จ้าพ่ออยู่บ้านอยู่บ่อยู่ครับอยู่จ้าโอเคอีกสักไม่ถึง10นาทีจ้ะพ่อจะถึงละครับตอนนี้คำตอบรอเราอยู่ไม่ไกลแล้วครับทีมงานมุ่งหน้าไปพบพ่อประจวบทันทีสวัสดีครับคนไหนพ่อประจวบมาได้ลูกไม่อยากสวัสดีครับพ่อในที่สุดเราก็ได้เจอกับพ่อประจวบตัวจริงเสียงจริงสักทีนะครับสิ่งแรกที่นึกขึ้นมาได้ก็คือคำพูดของพี่เปิ้ลที่บอกกับทีมงานว่าพี่ชายหน้าตาเหมือนคุณพ่อพ่อผมมาจากเพจอีเต้ยอีจันนะพ่อใช่ก่อนเพจอีเต้ยอีจันพี่หมูพอดีบอกเต้ยอีจันเต้ยอีจันมีลูกสาวมานำหาพ่อลูกสาวมานำอยู่ใส่ครับลูกสาวลูกสาวเจ้านั่นลูกสาวชื่ออะไรลูกสาวชื่อเปิ้ลอยู่ไสก็ยุ่งเทพเหมือนกันสิแมนโอ้เนี่ยหนูว่าทำรายการตามหาคนที่เขาพัดภาคจากกันน่ะโอ้จ้า
แล้วลูกสาวเขาโทรมาหาส่งเรื่องราวมาหานั่มหาพ่อให้แน่สี่นาบ่ไปเจอกันยี่สิบกว่าปีแล้วบ่พ่อกันหลายปีแล้วเขาบอกว่าไม่เจอพ่อมา30ปีแล้วแม่30ปีแล้วที่บอกว่าเขายุ่งอะไรกินเลยบ่รู้อีเต้ยเล่าการมาเยือนของทีมงานให้พ่อประจวบฟังพร้อมกับยื่นจดหมายที่ลูกสาวตั้งใจเขียนถึงพ่อด้วยใจหวังจะได้พบหน้าและกอดอีกครั้งหลังพลัดพราก30ปีถึงพ่อประจวบที่เคารพรักจำลูกคนนี้ได้ไหมพ่อจ๋าลูกคิดถึงพ่อมากๆเลยนะเราจะได้เจอกันแล้วขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงขอให้เราได้เจอกันนะรักพ่อรักและคิดถึงเสมอเปิ้ลจันทิมาที่ดีใจฉันมันยังพันผูกเหมือนวัวพันหลักชักเชือกอยู่เช้าเย็นเป็นยังไงอยู่คิดหอดเขาบ่อยู่จนขอลามันเคยเจอกันสามสิบกว่าปีนะสามสิบปีก็เจอ30ปีที่พลัดพรากบทสรุปของเคสนี้พ่อประจวบก็คิดถึงลูกสาวเหมือนกันครับใจยังตกค้างก็ลมหายใจจะจืดจะจางฉันยังรักยังหวังภารกิจปิดท้ายคือพาพี่เปิ้ลมากอดคุณพ่อพร้อมปิดฉากความพลัดพรากอยากมองหน้าเฝ้าแต่ห่วงหาตั้งแต่วันที่จากไกลฮัลโหลพี่เปิ้ลครับเต้ยนะจ้าอ๋อพี่ทำอะไรอยู่กำลังกลับจากนครนายกค่ะพี่กำลังกลับจากไปทำอะไรนครนายกอ่ะเยี่ยมแม่อ่ะพี่เปิ้ลมีข่าวจะบอกจ้ะเจอคุณพ่อแล้วจริงเหรอคะใช่เขาเป็นยังไงบ้างคะพี่เขาสบายดีครับผมเป็นไงเป็นไงดีใจดีใจดีใจมากเขาก็อยากเจอพี่เปิ้ลด้วยเดี๋ยวรายละเอียดค่อยมาคุยกันเอาแกนัดเตอร์อย่าวันจันทร์แกจะสะดวกจากงานครับผมใช่พี่เปิ้ลสะดวกเคลียร์ตัวเองเป็นวันจันทร์มาเจอคุณพ่อได้ไหมเดี๋ยวเตยพามาเองฮัลโหลโอเควันจันทร์พี่เปิ้ลสะดวกเนาะสะดวกค่ะพี่โอเคทีมงานพาพี่เปิ้ลบินลัดฟ้าจากกรุงเทพมากอดพ่อครั้งแรกในรอบ30ปีก่อนกอดต้องให้มั่นใจว่าทั้งคู่พร้อมจริงๆเพราะฉะนั้นอีเต้ยต้องไปซาวเช็คคุณพ่อก่อนนะบ้านคุณพ่อแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับที่ผมไลน์หาไปตะกี้มั้ยใช่ๆเสร็จอีจันนี่มั้ยใช่โอเคครับทําไมจะไม่ครับผมครับเป็นไงบ้างพ่อแรงนะบอกใครบ่ได้ยินดีแกผมไม่ดีถ้าผมเคยห้องด้วยกันเมาหรือเปล่าเนี่ยฮะเมาหรือเปล่าไม่รู้หรอกเมาหน่อยๆไม่รู้หรอกเมาหน่อยๆนิดๆหน่อยๆโกงแต่เช้าเลยว่ะก็มีจะติดประจำเป็นไงมั่งจะได้เจอลูกสาวแล้วเนี่ยนะจะได้เจอลูกสาวแล้วเนี่ยไม่รู้สิคิดถึงลูกสาวหรือยังยังอยู่โอเคเฮ้ยตายตาประจวบเมา
เป็นไงเตรียมอะไรไว้ให้ลูกสาวบ้างพ่ออาหารเทียบเลยเตรียมอะไรไว้ให้ลูกสาวบ้างฮะเตรียมอะไรไว้ให้ลูกสาวบ้างมีอะไรต้องมีอะไรย่างปลาดุกไอ้ยินบ่ย่างปลาดุกลูกตามลูกตามครับย่างปลาดุกครับโอเคยังไงดีวะนั่นร้านในห้องใช้กันนี่นักข่าวครับคอยละนายเจ้าก็พากันกงตะเศร้าเนาะทั้งสี่ประจำประจำทุกวัน40ดีกี่บาทที่นี่ไหวบื้ยพี่น้องคุณพ่อกรึมรอรับลูกสาวแต่หัววันเลยนะเจ้าคะฉากพบเจอจะเป็นยังไงต้องมาลุ้นกันนะครับกลับหัวขึ้นมาโอเคผลคุณพ่อปลอดภัยดีนะครับพี่เปิ้ลก็ปลอดภัยดีเดี๋ยวตอนนี้เต้ยกำลังจะพาไปเอ้ยจะไปรับพี่เปิ้ลนะเดี๋ยวตอนนี้เต้ยกำลังจะไปรับพี่เปิ้ลมาเจอคุณพ่อแล้วนะคะโอ้ยตาประจวบกับเมาเนาะเมาแต่หัววันพาพี่เปิ้ลมาถึงหน้าบ้านพ่อประจวบสิ่งพบเจอกำลังจะเกิดในไม่กี่อึดใจอีเตอร์อีจันจึงขอไปดูเชิงอีกรอบก่อนพาคุณพ่อมารับลูกสาวถึงที่รถติดตามพร้อมกันครับพี่เปิ้ลรออยู่ตรงนี้นะไปให้พ่อมารับนะโอเคโอเคพ่อเปลี่ยนเสื้อรอกว่าเดิมเลยพูดดังพร้อมเจอลูกสาวหรือยังพร้อมเลยนะลูกสาวมายังมาแล้วลูกสาวล่ะไปหาติมาบุรีอ่ะไปหาติก็วันอ๋อก็เอาผู้ใหญ่มาทำมือคนมาทำบอกไปหาดิลูกสาวอยู่ในรถอ๋อไปหาเลย30ปีที่พลัดพรากซีนต่อไปคือสิ่งที่ทั้งคู่รอคอยมาทั้งชีวิตยังอยากพบเจออยากพบเจออยากพบหน้าฝ้าแต่ห่วงหาใช่เหรอจริงเหรอตั้งแต่วันที่จากไกลหากได้พบจะกอดให้แสนหนาวก็แสนรักแสนห่วงเดินใครอยากบอกว่าถึงความหมายสุดหัวใจที่มีทำไมดีไหมอยู่คนเดียวเหรอแม่อยู่คนเดียวเราสิบกว่าปีนี่ละอยู่กับพ่อที่กับบ้านก็เลยไปคุณพ่อก็ไปกินคือท่าเรือเป็นของลูกน้องน้องเขาตายแล้วเขาตายแล้วก็อยู่ที่เขาไปเขาที่กับบ้านละที่กับบ้านแล้วที่กับไปที่บ้านไปละมันห้องกูละก็จะกลับแล้วคือไม่รู้ว่าจะลูกจะมาเยี่ยมยามหรอกคือว่าจะแจกว่าจะก็มาบริการบอกจะก็มาเด็กให้มันทำงานเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมทำคนเดียวเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมเมื่อจะนอนจะสอบก็สอบทำงานแล้วก็เมื่อจะงานไปกินไปเรื่อยฮะไปเรื่อย
ขึ้นไปขึ้นไปเพราะอะไรมาคล้องไปไปจะรู้ที่ละไปอยู่กับหนูไหมฮะไปอยู่กับหนูไหมนี่ไงเมื่อไปหลวงพ่อยุ่งทงเสร็จละมันทำไปที่บอกชีวิตมันปลาชีวิตยุ่งเสร็จละนาทีก่อนซีนพบเจอประทับใจเกินคาดยินดีกับพี่เปิ้ลและคุณพ่อประจวบด้วยนะครับเรียกว่าเป็นที่มาพบเจอกันอีกหนึ่งเคสแล้วครับปิดฉากความเอ้าพ่อเหรอใจเอาละมาเลย5 4 3 2ปิดฉากความพัดภาคแล้วนะครับพ่อลูกได้เจอกันแล้วเคสนี้ขอลากันไปด้วยพาพ่อลูกกินข้าวร่วมกันครั้งแรก30กว่าปีนะครับฉลองปิ้งไก่เฮ้ยกำลังเป็นสมบูรณ์นี้อุ้ยขนคิงลูกยาว